นะครับวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้มาเจอน้องๆ5คนอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่านะครับเริ่มต้นทางด้านซ้ายมือของผมเลยนะครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่หอนแล้วครับสบายดีต้องห่างกันนิดนึงใช่ไหมครับไปจะได้ไม่หอนเว้นระยะห่างกันดีกว่าเราไม่ควรใกล้กันเยอะมาพูดคุยกับมีนาสักนิดนึงโอ้โหช่วงนี้เรียกได้ว่ารับงานนะครับค่อนข้างเดินสายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งงานประกวดมิสแกรนด์จังหวัดนะครับแล้วก็งานต่างๆด้วยมีวิธีในการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับมีนาเพราะว่าจะได้เผื่อเป็นเคล็ดลับให้สำหรับน้องๆว่าที่ทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2024ครับก็แนะนำยังไงเหรอถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราว่างจริงๆก็ให้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดงานมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกงานเลือกที่จะทำงานไม่มีเวลาได้พักผ่อนใช่ไหมคะก็ช่วงไหนพักได้รีบพักก่อนเลยแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะเพราะว่าถ้าเงินมันเข้ามาเราก็ต้องเลือกเงินไปก่อนเป็นคำตอบที่น่ารักมากนะครับชีวิตกับเงินได้ด้วยเงินนั่นเองนะครับขอบคุณมีนะฮะนะครับไปต่อที่ฝั่งนู้นกันบ้างสวัสดีค่ะเจ้าจีของเราเพลียวเป็นไงบ้างอ่ะเอาความในด้านของมีนาละของเพลียวล่ะมีวิธีในการดูแลตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการนอนนะคะนอนให้เยอะๆก็ได้นอนต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็เลือกทานวิตามินเสริมก็ได้ถ้าเกิดเราทานอาหารไม่ค่อยจะแบบว่าสุขภาพดีเฮลตี้สักเท่าไหร่ใช่ค่ะครับผมไปต่อกันที่นี่เลยนะครับสำหรับสแน็คของเราโอ้โหตอนนี้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วอยากให้สแน็คประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยผู้ชมที่อยู่นะ CDC บอลรูมและคุณผู้ชมที่รับชมทางผ่านทาง YouTube ด้วยสนใจติดต่อทางด้านไหนได้บ้างครับสแน็คค่ะก็สำหรับคอนเสิร์ตแรกนี้นะคะคอนเสิร์ตเดอะแกรนด์คอนเสิร์ตมิราเคิลสแน็คนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของหนูเลยแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่บอลแล้วก็ทางกองนะคะทางผู้ใหญ่มอบให้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาดูคอนเสิร์ตกันเยอะๆสนับสนุนองค์กรแล้วก็สนับสนุนความฝันของหนูด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะตอนนี้สามารถไปจองได้ในทางเพจทาง LINE @ Miss Grand Thailand ค่ะ @ Miss Grand นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกบัตรได้เลยในตอนนี้นะคะคอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่2กุมภานะคะตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วค่ะครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไปติดต่อนะครับหรือว่าซื้อหากันได้นะครับที่ทางไลน์ที่แอดมิสแกรนด์นั่นเองครับสนับสนุนน้องกันเยอะๆด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของเจ้าจิ๋วเราสแน็คครับไปต่อกันที่รุ่นพี่ของทางมิสแกรนด์ชุมพรเรียกว่าเป็นคู่รักเลยนะครับทั้งชาลอตและก็อุ้มนะครับที่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรเริ่มที่ชาลอตกันเลยชาลอตครับคาดหวังยังไงบ้างกับตัวแทนคนต่อไปของมิสแกรนด์ชุมพรในปี2024ครับคิดนานจังเลยนะครับจริงๆถ้าตอบว่าไม่คาดหวังเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่ได้มงกุฎนะคะคือเหมือนปีที่แล้วหนูบอกไปว่าขอให้ชุมพรได้มงใหญ่ซึ่งพี่สาวหนูก็ทำให้ได้แล้วปีนี้ก็เดียวเกินปีนี้ก็เลยขอแค่คนที่ได้มงนะคะขอใหสามารถเป็นนางงามที่พร้อมใช้แล้วก็สามารถแตกแขนงไปทำงานได้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรมิสแกรนด์เนื่องจากว่าเป็นมหาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมชื่อเสียงของชุมพรแล้วก็ความหวังของชาวชุมพรนะคะไปให้ถึงให้ไกลที่สุดค่ะครับผมขอบคุณชาลอตนะครับอ้าวแล้วอุ้มนะครับคาดหวังยังไงบ้างกับมิสแกรนด์ชุมพรคนต่อไปก็สำหรับอุ้งไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเพราะว่าอุ้งไม่อยากเอาความคาดหวังของอุ้งเนี่ยไปทำให้เขากดดันในการประกวดอุ้งอยากให้ไม่มันได้เออคุณบอกรู้สึกผิดไม่เป็นไรนะคืออุ้งอยากให้คนที่จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรและพิจิตรนะคะคนต่อไปเนี่ยประกวดใช้ชีวิตในการประกวดทำทุกวันให้มันเต็มที่ให้มีความสุขเพราะว่าการที่เรามีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเก็บตัวหรือเราจะออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ค่ะเราจะทำมันออกมาได้ดีโดยที่เราจะมองไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูสบายตาจังอุ้งอยากให้เขามีความสุขในการประกวดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความรู้พร้อมที่จะพุชเขาให้สายสะพายชุมพรไปได้ไกลเหมือนที่เราสองคนไปถึงค่ะเอาละครับและนี่ครับคุณชาลอตขอบคุณอุ้มนะครับแสดงแล้วก็ไผ่หลิวด้วยนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในครับคืนนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง5คนด้วยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งให้กับพวกเธอทั้ง5คนด้วยนะครับทุกท่านครับ
น่ารักมากและนี่เลยครับที่เรียกว่าเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ของเรานะครับ